เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุาทัยธานีนะครับกรมป่าไมา้ร่วมกับจังหวัดอุาทัยธานีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุาทัยธานีเร่งดำเนินยุทธการทวงคืนผืนป่าตำบลห้วยแห้งอำเภอบ้านไร่พื้นที่กว่า10ไร่ครับที่จังหวัดอุทัยธานีนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำทีมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4จังหวัดอุทัยธานีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์กรมป่าไม้กําลังทหารตํารวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านไร่กํานันผู้ใหญ่บ้านจํานวนกว่า120นายเข้าบุคคลต้นยางพาราตามแผนดําเนินยุทธการทวงคืนผืนป่าแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกปลูกยางพาราพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยท่ากลวยห้วยกระเวนบริเวณป่าเขานาหมู่ที่1ตําบลห้วยแห้งอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยได้ร่วมกันตัดคนต้นยางพาราอายุประมาณ5ปีรวมกว่า300ต้นบนพื้นที่11ไร่3งาน เพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกดาวพงรัตนสุวรรณซึ่งมีนโยบายให้กรมป่าไม้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ปี2558เนื้อที่ประมาณ400,000ไร่และในปี2559 เนื้อที่อีกประมาณ6 0 0 0ไร่ทั้งนี้ครับทั้งกำลังฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่รับผิดชอบในพื้นที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบการบุกรุกแพ้วถางป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีที่ถูกปลูกยางพาราในลักษณะเช่นนี้อีกกว่า4,600ไร่และพร้อมจะดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเฉียบขาดเพื่อทุงคืนผืนป่าและปลกป้องผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปครับ